ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้โรสแมรี่ของป้าติ๋มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแห่งนี้นะคะสวนโรสแมรี่เฮาส์โฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่เขาใหญ่นี่เองใช่ค่ะนะครับสวนที่นี่โอ้โหมีพันโรสแมรี่หลากหลายเลยแล้วนอกจากโรสแมรี่ผมเพิ่งรู้ว่าโรสแมรี่ก็มีหลากหลายด้วยมีกี่สายพันธุ์ยังไงบ้างครับเอาที่ง่ายๆเลยมันจะมีพุ่มกับมีเลื้อยแต่ถ้าจะมาถามว่า exactly ว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรยังจะยากนิดนึงเพราะตอนที่เขาเอามากันสมัยก่อนอ่ะแต่ละประเทศก็จะไม่รู้แต่เราจะสายพันธุ์บอกว่าอันนี้มาจากออสเตรเลียอันนี้จากฮอลแลนด์อันนี้จากอิตาลีอย่างนี้จะง่ายกว่าดังนั้นแต่ละที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเรื่องของกลิ่นนะฮะหรือว่ายังไงถ้าในจาก experience ของบ้านนะที่แตกต่างมากคือระหว่างทรงพุ่มและทรงเลื้อยคือตรงนี้กลิ่นต่างกันแบบกลิ่นทรงพุ่มเนี่ยเหมาะมากสำหรับสเต็กใช่ไหมเพราะว่ากลิ่นมันแรงแล้วหอมใช่ใช่ใช่ฉุยมาเลยแต่ถ้าตะกี้เดินเข้ามาผมแอบเด็ดลองดมดูนะใช่แต่ถ้าตัวนี้จะหอมประมุนไม่ค่ะตัวนี้ตัวเหลือยประมุนบอกกับเครื่องดื่มจะเบาลงหน่อยนึงมันซับซ้อนมันละมุนแต่ถ้าอาหารต้องลาเวนเดอร์ต้องอาหารต้องเย็นขึ้นจริงๆก็คือไอ้แบบที่มันตรงๆเขาเรียกว่าอะไรนะพุ่มสกแบบพุ่มใช่สกพุ่มถ้าเป็นพวกอาหารใช้ดีนี่คือกลิ่นโรสแมรี่ผสมกับลาเวนเดอร์กลิ่นแบบเห็นแล้วแบบอยากจะแบบนี้เลยในทุ่งเก่งทุ่งลาเวนเดอร์เลยเดี๋ยวในนี้จะมีกลิ่นทุกอย่างเลยนะมีสนไซเปรสเอ๊ะอันนี้อะไรเบอร์รี่อันนี้คือสเวียตัวใหม่ของฮอลแลนด์นำเข้ามาได้ประมาณปีนึงแล้วล่ะเอ๊ะจริงๆแล้วแสดงว่าไอ้พวกพืชพันธุ์ต่างๆพวกเนี้ยไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ต่างประเทศก็ปลูกไทยเราปลูกได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเอาเราเข้ามากันแล้วใช่ไหมเราจะไปทดลองปลูกก่อนว่า1ปีโอเคได้ไหมอยู่รอดไหมแล้วเราก็ถึงจะค่อยทำขายทีเนี้ยอยากรู้ว่าระหว่างที่เราปลูกที่ไทยกับที่ต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างไปไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแตกต่างกันเรื่องอย่างอันเนี้ยความใหญ่ได้เท่าได้ค่ะจะมีเรื่องโรคอ่อนแอนิดนึงช่วงหน้าฝนไม่ชอบไม่ชอบชื้นไม่ชอบชื้นแล้วอย่างไอ้พวกโรสแมรี่เหมือนกันพวกนี้จะอ่อนแต่กับความชื้นถ้าฝนเยอะๆมันจะใบร่วงข้างล่างเหมือนที่เห็นอย่างเราผ่านฝนมามันก็จะร่วงนะแต่ปล่อยเขาต้องปล่อยสักพักแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาแล้วแต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะความยากง่ายในการดูแลแตกต่างกันยากเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่มีความยากไม่มีความเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันก็จะดูแลง่ายหน่อยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดแล้วจุดเริ่มต้นในการที่ทำสวนโรสแมรี่แบบนี้เพราะอะไรครับเป็นคนที่ชื่นชอบเองอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับใช่ใช่ชอบแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเวลาตัวเองปลูกเนี่ยดูสิเขาผสมกับอะไรเขาก็สวยเขาตัดยอดไปเขาก็สวยแต่พวกอย่างดอกไม้ที่พอตัดปั๊บมันเหลือแต่ใบมันก็ไม่สวยแล้วเราชอบอารมณ์ของโรสแมรี่มันให้ความแบบมันอ่อนช้อยให้ความมันมีความละมุนมันมีความแข็งความอ่อนช้อยทุกสิ่งที่อย่างมันรวมอยู่ในนี้ใช่ใช่แถมยังหอมอีกแล้วก็กินได้อีกเที่ยวเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาอร่อยอร่อยไปนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ไส้กรอกไก่ใส่บายโรสแมรี่คือใส่เข้าไปข้างในเหรอใช่ครับตอนแรกผมจินตนาการว่าปาติ๋มไม่ลอยลอยไม้เราใส่ยัดเข้าไปในนั้นที่กินเลยนี่จะบอกนะว่านี่ไส้กรอกนี่ปาติ๋มทำเองไม่ทำจ้างแต่ว่าต้องแต่เราเอาโรสแมรี่ใส่แบบเราเอาแบบที่เราอยากได้อุ้ยแต่ว่าหายากนะถ้าอย่างนั้นใช่เพราะว่าเราไม่สามารถทำเองได้มันต้องการเครื่องมีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ค่ะป้าก็เลยจ้างเขาผลิตแต่ว่าต้องผลิตในอันด้วยคอนโทรลที่เราอยากได้รสชาติอย่างนี้นะแล้วมีใบโรสแมรี่ของเราเราใช้พริกไทยอย่างดีอ๋อนี่พริกไทยก็ที่นี่มีต้นพริกไทยด้วยมีด้วยเคยเห็นไหมไม่เคยพี่ก็ไม่เคยก็ไม่เคยเห็นต้นพริกครั้งแรกเหมือนกันดูที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกินพริกไทยอ่อนมากอ๋อใ
ก็บางครั้งป้าเอามาดองนะดองแล้วก็ทานกับสเต็กเนื้อเราดองได้ด้วยอร่อยมันจะออกรสชาติยังไงครับถ้าเอาไปดองมันก็จะมีความเผ็ดของพริกไทยแล้วก็มีความเปรี้ยวดองดองเปรี้ยวดองเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวดองสูตรว่าเราอร่อยกันแล้วกันยังไงรสชาติมันจะออกเปรี้ยวเหรอฮะเปรี้ยวหวานลูกค้าชอบมากอุ้ยต้องลองพูดถึงของดองอ่ะฮะพวกผักดองที่กินกับไส้กรอกป้าเขาก็ดองสูตรอันนี้ดองเองเหรอฮะดองเองค่ะผักดองคืออะไรอย่างอันนี้คือกระปีสีม่วงผักดองอร่อยมากผมนึกว่าดอกอะไรสักอย่างนึงตรงสวนโอเคไม่ใช่อันนี้ก็คือกระหล่ำปลีนี่แหละสีม่วงทานเข้ากันได้มากเลยกับไส้กรอกอันนี้ชิมรสชาติยังไงถามก่อนไม่รู้ให้ลองโอเคโอเคต้มแล้วว่าตัดแล้วชิมได้เลยสุดของดังเหมือนมาล่าอร่อยฮะเห็นแล้วเห็นแล้วอืมไม่เค็มพี่ลูกอิงใช่เค็มไม่ไหวหอมด้วยเป็นไงดีไหมดีเนาะจะไม่ได้เนียนมีเท็กเจอร์ใช่ใช่เมื่อก่อนก็เคยทำแล้วขูดขูดแต่เรารู้สึกเฮ้ยเคี้ยวมันก็ดีนะไม่ออกกำลังมันมีเท็กเจอร์นิดนึงเออใช่มันมีเท็กเจอร์คือนึกว่าคือรสชาติดีอ่ะเฮ้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกก็คือเอโรสแมรี่มันทำให้ไส้กรอกเนี้ยเปลี่ยนไปจากที่เราเคยกินแล้วก็ไม่เค็มถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสามารถซื้อกลับบ้านได้ได้เพราะว่ามันหาซื้อที่ไหนไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับที่เราที่เดียวซื้อเอากลับไปทำเองได้ใช่ไปทอดเองที่บ้านถึงบอกไงว่าเป็นซิกเนเจอร์ใช่วิธีกินก็ทอดง่ายๆเลยทอดใช่ทอดง่ายๆกริลแล้วก็บางคนก็ซื้อผักดองมากลับไปแล้วก็มีบางคนก็ขอซื้อมันบดเขาบอกไม่ได้ทำขายแต่ถ้าเขามาเจอตอนที่เรากำลังทำเขาก็แอปของเราไปเลยลูกค้าก็ผิดคอป้าแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะนะฮะใช่แล้วทีนี้นอกจากตัวนี้แล้วยังมีอะไรอีกครับโอ้มีเยอะค่ะถ้าใครที่มาที่นี่ป้ามีพาสต้าเล็กคอมเมนต์ป้ามีพาสต้าซอสเห็ดทรัฟเฟิลออยล์อุ้ยกับสแกลลอนนี่สแกลลอนเป็นคนที่ชอบเห็ดทรัฟเฟิลมากคุณต้องลองของฉันขายดีที่สุดโอ้เดี๋ยวทำให้กินคุณครับนอกจากอาหารอร่อยแล้วบางคนมาดินเนอร์ดินเนอร์ดึกดึกดื่นดื่นเสร็จเรียบร้อยขับรถไม่ไหวแล้วอิ่มอยากนอนค่ะท้องตึงหนังตาหย่อนไงก็สามารถพักได้ด้วยใช่ไหมได้ด้วยสเตย์ด้วยมีกี่ห้องเอ่ยมีอยู่4หลังค่ะ4หลัง4หลังหลังทำไมถึงเรียกเป็นหลังนะฮะก็เป็นบ้านหลังนึงอยู่ได้2ท่านหลังนี้4ท่านท่านอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ของคนจะบุ๊กมาแล้วมาพักผ่อนทานอาหารอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยก็แสดงว่าบุ๊กมามีบุฟเฟ่ตอนเช้าเอ้ยเบรกฟาสต์ตอนเช้าฮะแล้วก็เย็นก็นั่งชมสวนทำอะไรไปใช่เขาก็อยู่ถ่ายรูปแล้วก็ดินเนอร์เย็นอะไรเงี้ยครับถือว่าครบเลยเหมือนกันครบเลยเออแล้วอะไรคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ป้าทำโฮมสเตย์ขึ้นมาป้าเองป้าก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันสนุกมันมาเองมันมาเองมันไหลไหลไหลมาเองใช่จากสวนทำใช่จากเดิมทีมันเป็นแค่บ้านพักตากอากาศอยากอยู่ปากช่องอากาศดีมากแล้วหลังจากนั้นก็เฮ้ยก็ไปเรื่อยเรื่อยมันก็ไหลมาจนกระทั่งคือต้องบอกอย่างนี้ว่าป้าติ๋มจริงๆนะไปอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไปอยู่ซิดนีย์มาก่อนอันนี้คือทำไว้จริงๆเผื่อเอาไว้เกษียณไว้อย่างนั้นใช่ใช่เอาไว้เป็นบ้านพักกลายเป็นพิเศษยอมไปใช่ใช่ใช่ก็ค่อยไหลไปสุดท้ายเดี๋ยวให้ป้าติ๋มฝากหน่อยนึงดีกว่าฝากนะคะขอให้มาเที่ยวที่โรสแมรี่นะคะมาชิมอาหารมาถ่ายรูปมาทุกสิ่งทุกอย่างรีแลกซ์ในส่วนของเรานะคะมาพูดคุยกันนี่ใช่เพราะว่าเขาเรียกมีบรรยากาศของความเป็นโฮมสเตย์ที่เจ้าบ้านเนี่ยเขามาต้อนรับเองก็คือป้าติ๋มใช่ลูกเขาบอกว่ามาที่นี่เหมือนมาบ้านญาติจริงๆบ้านญาติแล้วก็แบบบ้านญาติคุกกิ้งให้กินอะไรเออมาพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้ขอบคุณป้าติ๋มมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะไหนเนี่ยยินเสียงไปทำอะไรในนั้นน่ะโอ้ยเราวันนี้ก็จะค้างคืนกันที่นี่วันนี้เราต้องมาสำรวจทุกซอกทุกมุมไงว่าที่นี่มีอะไรบ้างนึกก็นึกว่าวันนี้เราจะค้างคืนเอาสักคืนไหมอ้าวแต่ว่าถามว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะวันนี้ที่นี่เขามีโฮมสเตย์ด้วยนอกจากจะมาเที่ยวสวนสวยๆโรสแมรี่ถ่ายรูปกันแล้วมีอาหารอร่อยๆแล้วก็ยังมีโฮมสเตย์ให้เขาพักได้คือบางทีเขาเรียกว่ามาดินเนอร์เสร็จแล้วมันดึกแล้วไม่อยากจะเดินทางกลับอะไรเงี้ยนี่แหละนะพักได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งเท
ที่ยวทั้งอิ่มเรียบร้อยนะครับแต่ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้ในช่วงเที่ยวไปอร่อยไปครับแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official